ก็เป่าไปตามกฎนะโอ้โหล่าสุดทางด้านของ Harvard Web ได้ออกมาชี้แจงเหตุผลนะครับไม่ย้อนให้ประตูของหลุยส์ ดีอาร์ซในเกมที่ลิเวอร์พูลแพ้กับสเปอร์วันนั้นนะครับ Harvard Web ครับหัวหน้าองค์กรผู้สินอังกฤษครับแสดงความผิดหวังต่อจังหวะ VR สื่อสารผิดพลาดริบประตูหลุยส์ ดีอาร์ซปีกลิเวอร์พูลขนาดเดียวกันยืนยันว่าการปล่อยให้เกมเล่นต่อไปโดยไม่ย้อนกลับคำตัดสินเนี่ยคือเรื่องที่ถูกต้องตามกฎของ FIFA นะครับHoward Webb เนี่ยปรากฏตัวกลางรายการพร้อมเปิดใจถึงความผิดพลาดสำคัญจังหวะจับล้ำหน้าลุยส์ ดีอาร์ซซึ่งเกิดขึ้นในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปแพ้สเปอร์ 2-1 เมื่อ2สัปดาห์ก่อนมาฟังสิ่งที่ Howard Webb ได้พูดหน่อยเขาบอกว่าเราทุกคนผิดหวังและไม่มีใครผิดหวังไปมากกว่าทีมงานผู้ตัดสินในวันนั้นพวกเขาภาคภูมิใจในอาชีพและต่างต้องการสร้างประโยชน์ให้กับเกมฟุตบอลเราเปิดเผยคลิปเสียงซึ่งเป็นขั้นตอนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมากเลยแต่เราต้องการแสดงให้ทุกคนเห็นถึงจังหวะผิดพลาดและการเสียสมาธิของมนุษย์ที่ค่อนข้างมีความสำคัญต่อเกมคุณสามารถได้ยินจากคลิปเสียงดาร์เรน อิงแลนด์หัวหน้าห้อง VAR แจ้งว่าเขากำลังเช็คล้ำหน้าและเขาก็ทำตามกระบวนการอย่างรวดเร็วมากบางครั้งเราได้รับเสียงวิจารณ์ใช้เวลาตัดสินนานเกินไปเราจึงพยายามแก้ไขเรื่องนี้แต่เราไม่เคยมองข้ามความถูกต้องดาร์เรน อิงแลนด์ลากเส้นล้ำหน้าตรงคริสเตียนโรเมโรและเมื่อถึงจุดนั้นผมคิดว่าเขาไม่ได้ทันเห็นว่าการตัดสินในสนามเป็นยังไงจึงแจ้งว่าการเช็คเสร็จสิ้นเมื่อไซมอนฮูเปอร์ผู้ตัดสินในสนามได้ยินแบบนั้นเขาจึงเข้าใจว่าการเช็คล้ำหน้าเสร็จสิ้นไปแล้วและเป่าให้เกมแข่งขันต่ออย่างรวดเร็วไซมอนฮูเปอร์เนี่ยไม่รู้ถึงความผิดพลาดจนกระทั่งจบเกมซึ่งผมคิดว่านั่นคือเรื่องที่ดีแล้วเพราะทำให้เขาสามารถรักษาโฟกัสไปจนจบการแข่งขันได้แล้วไมเคิลโอเว่นครับตำนานกองหน้าที่เป็นพิธีกรอยู่ยิงคำถามเพิ่มเติมถึงวิธีการป้องกันความผิดพลาดซึ่งเว็บก็ยอมรับว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับเว็บบอกว่าความผิดพลาดของมนุษย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและมันก็เกิดขึ้นได้ในเกมนั้นแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือหาวิธีจัดการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากความผิดพลาดหนึ่งในวิธีการคือเราจำเป็นต้องทบทวนกระบวนการสื่อสารกันใหม่เราต้องการให้ VR ผู้ช่วยและผู้ตัดสินในสนามสื่อสารกันอย่างชัดเจน VR แจ้งว่าการเช็คเสร็จสิ้นแล้วนั่นยังไม่เพียงพอเพราะมันเกิดคำถามว่าคุณกำลังพิจารณาจังหวะไหนดังนั้นคุณควรบอกด้วยว่าเป็นการเช็คประตูหรือว่าเช็คล้ำหน้าหากไม่มี VAR ประตูของ Diaz ก็ยังจะไม่ได้ประตูนะแต่แน่นอนว่าเมื่อมี VAR เข้ามาแล้วย่อมเป็นหน้าที่ของเราในการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดลักษณะแบบนี้อีกและเรากำหนดแนวทางใหม่ไว้หลายอย่างเพื่อทำแบบนั้นแล้วทาง Harvard Web ถูกถามเพิ่มเติมครับบอกว่าผู้ตัดสินในเกมนี้สมควรเป่าหยุดเกมหรือย้อนกลับไปให้ประตูแก่ลิเวอร์พูลหรือเปล่านะครับฉะนั้นของ Harvard Web ก็บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่แฟนบอลแต่ภายในเวลา20วินาทีหลังจากรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นห้อง VR ก็มีคำถามแบบนี้เหมือนกันตอนนั้นเนี่ยห้อง VR พิจารณาถึงการหยุดเกมเพื่อกลับคำตัดสินแต่พวกเขารู้ว่ากฎของ FIFA และ IFAB ไม่อนุญาตให้ทำกฎนี้ถูกเขียนไว้เมื่อ7ปีก่อนและตอนนั้นโลกฟุตบอลยังไม่มี VR แต่ตอนนี้เรามีประสบการณ์จากจังหวะปัญหาทั้งหลายซึ่งทางองค์กรผู้ออกกฎเนี่ยสามารถใช้เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ Harvard Web นะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ได้ออกมาชี้แจงเหตุผลที่ไม่ย้อนให้ประตูของหลุยส์ ดีอาร์ซนะครับเกมที่มันดราม่าสุดดราม่าครับที่ลิเวอร์พูลแพ้กับสเปอร์วันนั้นนะอันนี้คือสิ่งที่ Harvard Web ได้ออกมาพูดกรณีของประตูหลุยส์ ดีอาร์ซนะครับทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม